าวดีนาตอบและถากความสัมพันธ์กับบอยปกรณ์หลังอีกฝ่ายแอบปลื้มค่ะหลังจากที่หนุ่มเกตวรินทร์ออกมาเผยความลับของเพื่อนซีอย่างบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ว่าแอบปลื้มนางเอกสาวดีนางานนี้จึงถูกแฟนๆเชียร์อย่างหนักค่ะล่าสุดดีนาได้เปิดใจกับครอบครัวบันเทิงออนไลน์เผยถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเดียเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะไม่ใช่เรื่องผิดที่เขาจะพูดแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่มีคนมาปลื้มพี่เนี่ยไม่ต้องคิดมากถามว่ารู้มาก่อนไหมจริงๆพี่เกตก็บอกบ้างเดียก็มองมุมรุ่นพี่คือปลื้มรุ่นน้องนักแสดงเขานี่ยังไม่จีบเลยตอนนี้ก็ยังเหมือนพี่น้องกันเหมือนรุ่นพี่ในวงการสาเหตุที่ทักคุยกันก็เพราะว่าคุยกันเรื่องซีรีส์เกาหลีว่าสนุกนะซึ่งเขาเองก็คุยแบบนี้กับทุกคนแหละ 2-3 ประโยคไม่ได้มีอะไรเราก็ชอบพระเอกส่วนเขาเองก็ชอบนางเอกถามว่าถ้าเขาจีบเนี่ยไม่รังเกียจใช่ไหมคือเขาก็ยังไม่ได้มาจีบเลยนะเดียก็ไม่ได้รังเกียจใครอยู่แล้วไม่ได้ปิดตัวเองด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ค่ะครั้งหน้าจะเป็นยังไงมีโอกาสจะขยับความสัมพันธ์ได้หรือไม่รอติดตามกันได้เลยค่ะ